บ้านเบาหากเขานี่ตาเล่าเอ้าคงจะถ้ามีเสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะว่าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาสวัสดีศรีสะเกษเฮ้น่ารักทุกคนเลยนะคุยกันสักนิดนึงนะครับผมจ๋าจ้านี่ปูเป้นี่เข้ามา74คอนเสิร์ตหลายครั้งแล้วมาถามพ่อหนุ่มคนนี้ดีกว่าครับแรกมาครั้งแรกรู้สึกอย่างไรครับผมคำเดียวเลยนะฮะจ้าตื่นเต้นตื่นเต้นมากปูเป้ปูเป้อุ้ยพี่น้ำอย่าจับมงกันอย่างนี้สิแต่ดูไม่รู้แต่ดูไม่รู้เลยว่าเหมือนมาครั้งแรกนะเพราะว่าดูไม่รู้เลยพี่ดูว่าบิวสามารถคุมสถานการณ์ได้ดีมากผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนดูที่มาดูเราเขาเล่นกับเราเขาคอยเชียร์อัพเราผมก็เลยแบบว่าผ่อนคลายการตื่นเต้นไปได้เนาะเพราะมีกำลังใจดีๆนี่กับชาวศรีสะเกษเนาะแล้วก็แฟนๆที่อยู่ทางบ้านส่งกำลังใจเชื่อว่ามาถึงตรงนี้ทำให้บิวรู้สึกว่าคลายความตื่นเต้นได้เยอะเลยใช่แล้วส่วนปูเป้เองตอนนี้ผลงานละครก็มีเรื่องร่นไปไม่ใช่ร่นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ใครทำปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกำลังรอออนแอร์อยู่ทางช่อง HD ก็สามารถได้เลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้กุหลาบเล่นไฟด้วยอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับกุหลาบเล่นไฟก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นมากค่ะสองเรื่องนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยค่ะคนเหนือเมฆนะอยู่เหนือเมฆกับกุหลาบนะใช่ค่ะกุหลาบก็อยู่กับไฟคาแรคเตอร์แตกต่างกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับอ้อมเนี่ยก็จะเป็นสาวที่แบบว่าแซบแล้วก็ฟาดมาฟาดกลับไม่โกงค่ะแซบแค่ไหนจ๊ะเฮ้ยแฮะคมเดี๋ยวนะเหมือนบิวถามแทนมือมือกองมาเสียงดังมาเลยแซบแค่ไหนอยากจะบอกว่าลองเอาน้ำมันมาราดปูเป้ดูสิโอ้โหไฟลุกอ่ะพูดถึงความแซบไปแล้วมาถึงความเท่ของเราบ้างดีกว่าครับ